สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการบันทึกรายการโปรดของค่าไฟส่วนภูมิภาคเอาไว้ชําระในครั้งครั้งต่อไปนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรอย่างเวลาเราได้ค่าไฟมาใช่ไหมครับได้บินค่าไฟมาแบบเนี้แล้วเราจะต้องเอาบินค่าไฟนี้ไปจ่ายหรือมาสแกนทุกครั้งบางทีเราก็หาไม่เจอบ้างบางทีก็ไปอยู่ตรงไหนบ้างบางทีก็เปียกน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า การไฟฟ้าเอามาใส่ไว้ที่ตู้ไปรษณีย์แล้วมันก็จะเปียกบางทีก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมาบันทึกค่าไฟอันเนี้ยเอาไว้ในธนาคารแล้วก็เอาไว้ชําระในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆวิธีการทําอย่างไรจริงๆมันก็มีแอป,ปของของการไฟฟ้านะครับแต่พอดีผมทําผ่านแอป,ปของธนาคารมันสะดวกกว่าวิธีการบันทึกค่าไฟส่วนภูมิภาคเอาไว้ในรายการโปรดทํากันอย่างไรนะครับผ่านแอป,ปผ่านแอปธนาคารกรุงไทยนะครับ ครั้แรกเลยเราก็เข้าไปที่แอปธนาคารกรุงไทยเข้าแอปธนาคารกรุงไทยเสร็จปุ๊บก,ก็ให้มองหาตรงนี้ครับตั้งค่าตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราเลือกมาที่ตั้งค่ารายการโปรดอ่าสแกนนิ้วหน่อยนะครับตั้งค่ารายการโปรดเสร็จแล้วก็เพิ่มรายการโปรด เพิ่มรายการโปรดแล้วเราก็มาเลือกที่จ่ายบินเนาะเพราะเราจะจ่ายบินค่าไฟกันจ่ายบินแล้วเราก็ตั้งชื่อรายการโปรดเราสะหน่อยนะครับส่วนว่ารายการโปรดของผมนี่ตั้งเป็นชื่อว่าค่าไฟแล้วก็ตามด้ชื่อหมู่บ้านหน่อยเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่นะครับเลือกหมวดหมู่ผมเลือกเป็นสาธารณูปโภคและภาษีนะเสร็จแล้วก็เลือกชื่อผู้ใช้บริการผมก็เลือกใครครับก็เลือก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะเราจะชำระการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงครับก็ให้ใส่เลขที่ผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักเลขที่ผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักก็อย่างที่เกินไปคราวแรกนะครับก็อยู่ตรงนี้เนาะเนี่ครับช่องที่3นะอ่าผมมาใส่เลขที่ผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักกันผมจดเวลาปอดีตัวมันเล็กมากนะอ่านะครับผมใส่ก่อนนะ หลังจากที่ใส่ผู้ใช้เลขที่ผู้ใช้ไปฟ,ฟ้า12หลักเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปถัดไปเสร็จเห็นไหมครับเขาก็บอกว่ายืนยันไหมผมก็ตอบยืนยันเห็นไหมครับตอนนี้รายการโปรดเราก็จะเพิ่มสําเร็จละเมื่อกี้มีตัวเขียวโผล่ขึ้นมาเนาะมันก็จะมีรายการโปรดเราโผล่ขึ้นมาในเนี้ยนะครับเนี่ยในรายการโปรดตรงเนี้ยนะเนี่ยครับเห็นไหมข้างล่าง เห็นไหมตรงนี้ก็มีค่าไฟที่เป็นรายการโปรดขึ้นมาีลยวนี้ผมออกจากแอป,ปนี้ก่อนเนาะสูว่าเออวันนี้เดือนนี้ได้เวลาจ่ายค่าไฟแล้วทํายังไงอย่างแรกเลยเรากลับเข้ามาที่แอปกรุงไทยใหม่เหมือนเดิมแล้วก็เข้าที่บริการแล้วก็กดสแกนนิ้วน่อยเสร็จแล้วกดสแกนนิ้วแล้วทํายังไงครับเราก็มาดูนะครับเห็นไหมครับเลื่อดลงมั้งลงมันจะเขียนว่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟเนาะเราก็จิ้มไปที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟ เห็นไหมครับจิ้มไปใา่ข่าน้ากับไฟเสร็จปุ๊บไอค่าไฟที่ผมบันทึกไว้เมื่อสักครู่มันก็จะโผล่มาแล้วก็แล้วแต่ว่าเรามีหลายหลังเราก็ก็ใส่ไปเนาะอันนี้ผมก็จิ้มที่อันบนจิ้มที่อันบนเนาะเพราะเมื่อกี้ผมบันทึกเอาไว้นะครับจิ้มที่อันบนเสร็จแล้วก็เลขที่12หลักอันนี้ถูกต้องไหมอันเลขที่12หลักผมจดเอาไว้ตามนี้นะครับนี่ตรงนี้เนาะสิบสองหลักตัวมันเล็กผมเลยจดเอาไว้ข้างนอกนะแล้วผมก็กดตรวจสอบยอดลองดูนะครับว่ายอดมันเท่ากันไหมเห็นไหมครับมันบอกมาพันแปดร้อย พันแปดร้อยเห็นไหมครับพันแปดร้อยแปดบาทลงมาดูนะครับถูกไหมเห็นไหมครับยอดที่ต้องชําระพันแปดร้อยแปดบาทเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องถือใบแจ้งนี่เอาไว้เลยพอเราตรวจสอบยอดจากแอปธนาคารกรุงไทยเราก็เห็นเลยครับยอดพันแปดร้อยแปดบาทอ่าแล้วผมก็มากดถัดไปถัดไปเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมครับนี่นะครับหมายเลยผู้ใช้ไฟฟ้าอันนี้ แล้วก็ข้อมูลของของของเจ้าของบ้านก็คืออันนี้ถูกไหมเราก็เช็คหน่อยนะครับมันจะตรงกันกับในใบแจ้งค่าไฟฟ้าพอดีเนาะก็ก็ได้ตรงนี้ออกมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็กดยืนยันแล้วเราก็ใส่รหัสเราไปหน่อยนะครับนี่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็ได้ชําระค่าไฟเรียบร้อยแล้วไหมครับตรงนี้วันที่ทํารายการเห็นไหมครับวันที่ทํารายการ1ตุลาสอง ห้าหกห้าใช่ไหมครับบินแล้วเขาก็บอกว่าเราชําระค่าไฟสําเร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้ครับเราก็บันทึกหน้าเนี้เอาไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเราได้จ่ายค่าไฟเรียบร้อยแล้วครับก็ขอจบการรีวิวการบันทึกรายการโปรดของค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและชําระผ่านแอปของธนาคารกรุงไทยแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ